ได้มีกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาปัตตานีแขวงสารวันสุดที่2กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของสภาปัตตานีแขวงสารวันสุดที่2ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางที่บรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเว้าร่วมเว้าเฉพาะก็คือแขวงสารวันพร้อมสุมใจการจัดตั้งพันธ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9กองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของแขวงบรรณามติกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนแขวงสารวันสุดที่2โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2022ของแขวงติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติและการฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ภายในแขวงให้กลับคืนสู่สภาพปกติกองประชุมได้รับฟังการรายงานโดยสังเขปของท่านเจ้าแขวงเกี่ยวกับสภาพการที่ผลเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมงบประมาณ6เดือนต้นปี2022และแผนการ6เดือนท้ายปี2022พิจารณารับรองบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2022และแผนการ6เดือนท้ายปี2022พิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณของแขวง6เดือนต้นปี2022แผนการ6เดือนท้ายปี2022บทรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินการแก้ไขปัญหายาเสพติดพิจารณารับรองบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน6เดือนต้นปี2022และแผนการ6เดือนท้ายปี2022ของสภาปัตตานีแขวงพิจารณารับรองการสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายของแขวงจำนวน3ฉบับคือห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองปกปักรักษาป่าใหม่และฟื้นฟูป่าใหม่อยู่แขวงสารวันสร้างใหม่ห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการจัดสรรและการพัฒนาบริเวณตัวเมืองสารวันห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองจัดสรรและการพัฒนาบริเวณตัวเมืองสารวันฉบับปรับปรุงกองประชุมได้ไขขึ้นในตอนเช้าของวันที่4สิงหาคม2022นี้ที่สมุทรสอนแขวงภายใต้การเป็นประธานของฐานสีเหงหอมสมบัติห้องเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงให้เกียรติเข้าร่วมของฐานผู้ใส่สัญญาสอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงสารวันทานสุบันสาวบุตรคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการเวียกงานสมาชิกสภาแห่งชาติมีบรรณาธานห้องประธานสภาประชาชนแขวงบรรณาธานคณะประจำพรรคแขวงอดีตการนำของแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14สมาชิกสภาประชาชนแขวงหัวหน้าแผนกการองค์การเทียบเท่าและเจ้าเมือง8ตัวเมืองเข้าร่วม